คำนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมฟังผมดีนะคำนี้วันนี้คุณหากินด้วยความเจ็บปวดของคนอื่นเขาคุณรู้ไหมว่าคดีนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดคือแม่ของน้องชมพู่เขาจะต้องอยู่กับความทุกข์ตรมที่ลูกเขาตายไปตลอดชีวิตนะรองแต้มพูดเอาไว้ท่านบอกแบบนี้ว่ามันต้องมีตัวอย่างด้วยล่ะสำหรับยูทูบเบอร์สำหรับสังคมโซเชียลมีเดียเราไม่สามารถที่จะไปด่าไปว่าไปโจมตีไปกล่าวหาไปด้วยถ้อยคำรุนแรงได้เราไม่สามารถทำได้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำได้นะคุณผู้ชมครับวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำได้แต่จะไปกล่าวหาใส่ร้ายรุนแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างนะมันต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างฟังผมนี่นะทำให้เป็นเยี่ยงอย่างละก็คือไม่จบนะคือไม่จบเพราะนั้นก็หมายความว่ารองแต้มจะไปแจ้งจับวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะใช่ไหมวันพรุ่งนี้มันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีนะเพราะว่าทั้งนางฟ้าทั้งคุณธนันเนี่ยก็ออกมาขอโทษออกมาสำนึกบอกว่าทำคลิป7วัน7คืนอะไรก็ตามแต่นี่นะครับผิดไปแล้วจากก้นบึ้งของหัวใจอะไรก็ตามแต่รองแต้มบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องความบาดหมางส่วนตัวแล้วนะผมก็ถามย้ำไปว่ารองแต้มคิดว่าทั้งคู่สำนึกไหมท่านก็บอกว่าน่าจะสำนึกแล้วนะเพราะมันก็หนักนะแต่อยากให้เข้าใจจริงๆต้องการให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมว่ามันต้องมีคดีแบบนี้เป็นตัวอย่างนะมีคดีแบบนี้เป็นตัวอย่างการออกมาสำนึกการออกมาไลฟ์สดการออกมาขอโทษผ่านสื่อของทั้งสองคนเนี่ยถ้าเป็นภาษาคดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับทางฝั่งนู้นแน่นอนครับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการสู้คดีศาลท่านก็เห็นว่าสำนึกแล้วท่านจะลดหย่อนโทษอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเมื่อไปแจ้งจับตำรวจออกหมายเรียกแน่นอนตำรวจออกหมายเรียกแน่นอนจะไปที่สน.ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวคุณธนันก็คงไม่ยากเพราะคุณธนันเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยท่านก็เข้าสู่กระบวนการอย่างที่ผมแนะนำมาแหละครับท่านขอโทษแล้วจบคือท่านไม่ต้องขอโทษระดับ7วัน7คืนล่ะนะท่านขอโทษนะอย่างจริงใจมันอยู่ที่ความจริงใจจบพอจบปุ๊บหลังจากนี้รองแต้มไปแจ้งจับท่านก็เดินทางไปรับทราบหมายแล้วตำรวจก็จะสั่งฟ้องศาลก็ตัดสินก็จบท่านก็กลับไปใช้ชีวิตของท่านตามเดิมก็จบไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกนึกออกไหมครับแต่ที่มันหนักเนี่ยคงไม่ใช่คุณธนันท์ล่ะครับคงเป็นนางฟ้าเพราะนางฟ้าเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศไงอยู่ที่ฮ่องกงนางฟ้าอยู่ที่ฮ่องกงคุณผู้ชมนางฟ้าอยู่ที่ฮ่องกงคุณก็ต้องเสียค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินค่าเดินทางอะไรก็ตามแต่เนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยกลับมาที่ประเทศไทยส่วนถ้าคุณไม่มามันก็จะมีหมายเรียกครั้งที่1หมายเรียกครั้งที่2สุดท้ายก็ไปหมายจับคุณผู้ชมอย่าไปเที่ยวยุยงส่งเสริมกันนะครับคนมีหมายจับเนี่ยให้โอ้โหไม่กลัวอยู่ต่างประเทศไม่กลับประเทศไทยอีกแล้วนะครับมันไม่มีใครสบายใจหรอกครับมีหมายจับจะนอนหลับเหรอมีหมายจับแล้วจริงๆมันก็มีขั้นตอนอยู่แล้วระหว่างประเทศไทยกับทางฮ่องกงกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศท่านเรวัตก็เคยพูดเอาไว้แล้วเวลาเราอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยนะเรามีหมายจับอยู่ที่ประเทศไทยทางการฮ่องกงเขาจะสบายใจเหรอที่มีคนหนีหมายจับอะใช้คำว่าหนีหมายจับอะถ้าวันนั้นมาถึงนะเพราะฉะนั้นคุณนางฟ้าเมื่อมีหมายเรียกก็ควรกลับมาเที่ยวประเทศไทยสักเดือน2เดือนเดี๋ยวก็จบนะเดี๋ยวก็จบเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องลุ้นอีกว่าท่านเรวัตเนี่ยจะแจ้งไหมถ้าท่านเรวัตแจ้งนะไม่ได้มาแค่ดอนเมืองนะก็ต้องไปที่กาญจนบุรีด้วยนะครับแล้วไม่รู้ว่าวันก่อนที่วาสนาผู้ใดของหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับเขาฟ้องใครอีกนะใช่คุณนางฟ้าหรือเปล่าใช่คุณธันนันไหมหรือใช่คุณอนุชิตไหมหรือเป็นใครกันแน่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเพราะนั้นผมถึงใช้คำว่าถ้าไม่มาก็หมายจับถ้าไม่มาก็หมายจับทางสรุปเลยนะใครจะยุยงส่งเสริมจะเป็น FC จะไปแนะนำใครก็ตามแต่นะผ
ผมไม่รู้ว่าท่านมีความจริงใจขนาดไหนแต่สำหรับผมนะยุคนนะที่ออกมาพูดข่าวเนี่ยนะผมมีความจริงใจกับท่านชัดเจนคนเรามันผิดพลาดกันได้นะครับทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการซะเสียเงินเสียเวลาสักพักหนึ่งแต่ไม่รู้นะว่าที่ฮ่องกงเขาจะให้ลางานนานขนาดนั้นหรือเปล่าอาจจะถึงออกจากงานหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องของคดีเนี่ยมันไม่ใช่วันสองวันจบหรอกครับนะมันเป็นเดือนดีไม่ดีหลายเดือนดีไม่ดีหลายเดือนเห็นไหมครับดีไม่ดีหลายเดือนนะครับอาจจะต้องขอออกจากงานที่ทำหรือท่านจะเลือกคือตอนนี้ท่านเลือกเลยเพราะท่านวิชัยไปแจ้งจับแน่หลังจากนั้นตำรวจออกหมายเรียกแน่นะออกหมายเรียกแน่ยิ่งคุณออกมาขอโทษเนี่ยยิ่งชัดถูกไหมคุณออกมาขอโทษก็ยิ่งชัดว่าคุณยอมรับแล้วคุณยอมรับสารภาพแล้วว่าคุณทำผิดจริงเมื่อคุณรับสารภาพว่าทำผิดจริงตำรวจเขาก็ทำงานง่ายเขาไม่ต้องไปสอบพยานเขาไม่ต้องไปอะไรประกอบว่าเฮ้ยเขาหมายถึงใครคุณรับสารภาพแล้วไงคุณเข้าใจป่ะในทางคดีคุณรับสารภาพแล้วตำรวจเขาก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นคดีมันจบละคุณก็ต้องกลับมาเหนื่อยหน่อยนะคุณนางฟ้าเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยมากเลยคนอื่นไม่ค่อยเหนื่อยเพราะอยู่ในไทยเห็นไหมครับมันเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างนะมันเป็นตัวอย่างคือมีคนบอกว่านางฟ้าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาจะได้เป็นพลเมืองฮ่องกงเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงอยู่ที่นู่นอาคว่าไปแต่ถ้าคุณมีหมายจับคุณกลับประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณกลับมาก็ต้องโดนตำรวจจับกลับได้กลับได้ไม่ใช่กลับไม่ได้กลับได้แต่คุณจะโดนตำรวจจับผมถามเลยเถอะครับคุณจะไปทำชีวิตให้มันลำบากขนาดนี้เพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมเรื่องแม่งเฮ้ยเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพลกับแตนตัวเองก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยอะไรก็ไม่ได้ว่าสุขสบายอะไรแล้วสุดท้ายที่มันต้องมาเจอสถานการณ์เนี่ยร้องห่มร้องไห้สำนึกผิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะต้องมามีปัญหาข้อกฎหมายจะมีหมายจับจะต้องอะไรยังไงพูดเป็นตู่เป็นตะเพราะใครอ่ะเพราะใครอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150 บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebook Easy ยุคคน Normal ยุคคนหรือว่า Easy New ก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นมั้ยเป็นแท่งแล้วเห็นมั้ยฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150 บาทขายมา3ปีถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะนี่ฮะอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220 บาท1ชุด220 บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็สนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ Normal Easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลย
นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3 ปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงอ่ะหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่อย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทำส่งทำสั่งทำส่งสั่งทำส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทำไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทำไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ LINE เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ LINE อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับ
นี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานอย่างนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ